นะครับ EP ที่แล้วเราตกใจกันแทบตายจังหวะเนี้ยอิดสะบอนระวังอันนี้อ่ะไปไปเฮ้ยปัดยิงด้วยแซลมอนกูแสบหลังก็ยังไม่หายโอ้ยคุณกระมอนมาฮะกระมอนหักมือเลยเหรอกระมอนระวังหนอนละสิงกูมาละเป็นไรหรอใช่ป่ะละสิงเป็นไรบ้างวะเออคมไม่ใช่โอ้ยเอาเลยเหรอแซลมอนแซลมอนไม่ตกใจเลยเซเซอร์แซลมอนหน่อยแซลมอนโตไปแล้วไม่ได้ก้าวเล้าแน่เลยอ่ะพี่ขอโทษนะอิดขอโทษนะเว้ยเดเป็นเพราะพี่อ่ะอิดกับแซมมอนเลยต้องมาบาดเจ็บแบบเนี้ยไม่เป็นอะไรเลยครับพี่คิมแค่พี่คิมไม่เป็นอะไรอ่ะถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับหวาดหน้าไม่โดนต่อยอ่ะเฉียดเฉียดเปล่าเป็นคนแข็งแกร่งแล้วคิมขอโทษนะแซมมอนถ่ายไม่ทันแล้วเมคอัพไม่พอไม่ชอบแบบนี้ท่านขอนั่งด้วยขอนไม่นั่งไปแล้วจะบอกขอทำไมอ่ะใครอนุญาตให้คุณนั่งไม่ทราบเสียชอบไปเลยลูกนี่นายยังไม่หายโกรธใช่ไหมใช่ก็คุณไล่ผมออกจากบ้านอ่ะทั้งที่คุณก็รู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคุณก็ยังส่งผมมาที่นี่ทำให้เดย์และน้องๆต้องซวยไปด้วยเนี่ยคุณยังกล้าถามผมอีกเหรอเพราะผมโกรธคุณไหมอยู่บ้านน่าจะปลอดภัยกว่านะเออได้ปะคุณกำมลนี่ไม่รู้เรื่องจริงขอโทษมันเกิดเรื่องไปแล้วขอโทษที่พานายมาเดือดร้อนแล้วก็เจ็บตัวแบบนี้ฉันผิดเองที่ไม่รอบคอบถูกพูดถูกอันนี้พูดถูกผิดนกพี่เพียงฉันผิดเองที่ดูดีมากเกินถ้างั้นน่ะ ผมก็ขอให้คุณบอกผมได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าทำไมผมและน้องๆต้องมาเจ็บตัวแบบนี้ด้วยผมว่าผมก็มีสิทธิ์นะที่จะรู้เรื่องนี้อ่ะใช่เศร้าผีหลอกเศร้าแอนนาเบลอะมึงฉันดีใจที่มีเธอที่นายอยากรู้เรื่องฉันเป็นนายอย่างอนฉันเลยสิมาเดดี้นายมีสิทธิ์รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับฉันแต่ไม่ได้รู้อะไรเลยถ้านายอยากรู้อะไรถามมาได้เลยถ้างั้นคุณบอกผมได้ไหมอะว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเล่าให้ผมฟังได้ไหมจะละครั้งหนึ่งงั้นเริ่มที่ฉันแล้วกันตอนนี้ฉันทำธุรกิจอยู่หลายอย่างแล้วแต่เกิดฉันเปิดบาร์อยู่5ที่แล้วมี2ที่นั้นที่ฉันเปิดบ่อนฉันซื้อขายอาวุธแต่บ่อนนี้ยังไงแต่ธุรกิจที่ฉันทำไม่เกี่ยวกับยาเสพติดและการค้ามนุษย์ส่วนเรื่องวันนี้ที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากธุรกิจล่าสุดที่ฉันทำสัมปทานคาสิโนอย่างที่นายรู้ธุรกิจแบบนี้คู่แข่งมันเยอะคนหมั่นไส้ฉันกันเยอะและคนที่ออกตัวแรงที่สุดก็คงเป็นนายคนที่นายน่าจะรู้พี่ยุ่นเขาเล่นดีเนาะมันคือบทพูดอะแต่เขาพูดออกมาได้แบบเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเป็นฝีมือพวกดานัยหรอก็คงใช่คุณกมลต้องลงมาทำฉันให้คนตรวจสอบอยู่คู่แข่งเยอะกว่านี้แน่กูกินชลิดอุ้ยเจ็บมากธุรกิจครอบครัวเนาะหรือจะเป็นกาแฟคาเฟ่ปาเล่นบริษัทพ่อเลยเหรอเล่นบริษัทพ่อแยมเลยเหรอพ่อพี่ปาจีเฮนนี่ด้วยจีเฮนนี่พี่สาวอีกเลยเหรอใช่ครบเลยเนี่ยพ่อแอมแล้วก็พี่สาวแอมขอฝากอย่างนึงได้ไหมเป็ดยังไม่หมดเลยอ่ะจริงเหรอเป็ดยังไม่หมดนะเหลืออีก3ตัวสุดท้ายอ่ะช่วยขายดิส่งไลฟ์แบบพิมพ์รีพายช่วยขายฮะกูเป็นใครอ่ะเป็ดนะคะทักไอจีส่วนตัวต้นได้นะคะตรงนี้อย่าตัดออกนะขอพื้นที่โฆษณาหน่อยน้องยังไม่หมดนะคะฝากเป็ดด้วยนะคะฝากเป็ดด้วยเนาะฝากเป็ดด้วยนะคะทุกคนสวัสดีนะตะโกนตอบผมด้วยนะคะแล้วถ้าเป็นพวกกันไหนจริงเนี่ยทำไมมันต้องเพ่งเล็งมาที่ผมด้วยล่ะก็หนูน่ารักก็เธอคือแก้วตาดวงใจ
ว่านายคือจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจของนายมหาเดชแต่ก็คิดไม่ถึงเพราะมันจะเป็นใช่ไหมล่ะโอ้ยขอโทษต้องผิดพอฉันรู้ว่านายจะถูกทำร้ายคุณกมลยังไม่คิดอะไรเลยต้องดื่มแบรนด์เยอะๆฉันจะรีบมาช่วยนายทันทีช่วยเหรอใจอ่อนอีกใจอ่อนอีกลี่ดีใจมากเลยนะคะที่กมลนัดลี่มาที่นี่ว่าแต่มีอะไรจะถามลี่เหรอคะฉันต้องการรู้ว่าตอนนี้ดนายกำลังทำอะไรอยู่ลี่นี่เป็นแฟนโฟนตอนเด็กๆมันถามกันตรงๆแบบนี้เลยเหรอคะลี่คงบอกอะไรกมลไม่ได้หรอกค่ะเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรโอ้ยถ้างั้นฉันคงไม่เสียเวลาเพราะแม้แต่คำว่าเพื่อนฉันก็ให้ไม่ได้เช่นกันเดี๋ยวค่ะตอนนี้พี่ดนัยกำลังวางแผนไปจับนายคิมและเมื่อเช้าก็รู้แล้วว่านางน่ารักนะนายคิมอยู่ที่เกาะเต่านางน่ารักนะก็เพราะรักเข้าใจแล้ววันหลังช่วยเรียกคิมดีๆด้วยเพราะเขาคือคนรักของฉันเขาบอกข่าวก็ดีอยู่แล้วนะเราให้ได้แค่เพื่อนไงเขาบอกอยู่เด้ลี่ยอมโง่พอรักคุณก็หมดพอรักจึงยอมอยากเห็นเขาขับขึ้นไปด้วยอ่ะมันนานไปมีเรื่องจะถามอะไรไหมไม่ออกอะไรเจ๊เจ็บบ่ไม่มีอะไรครับไม่ถูกเดี๋ยวผมจะเข้าไปอาบน้ำข้างในละสองหมื่นแล้วเนาะหายง่ายเหลือเกินงวดหน้ามูมากเราก็คอยเอาไปช่วยหมาเนี่ยฉันจะไปจัดการพวกนั้นก่อนงั้นผมขอไปด้วยได้ไหมครับไม่ได้โอ้ยพูดครับมันอันตรายเกินไปเนี่ยที่ส่งมาที่ปลอดภัยอ่ะก็อันตรายไม่ต่างกันนะจะฆ่าพวกนั้นเลยหรือเปล่าครับทำไมถ้าคุณจะฆ่าฝากฆ่าคนนี้ด้วยเดี๋ยวก็อ่อนแล้วก็หวานขอว่าอย่าเอาถึงชีวิตจะได้ไหมครับขออ่อนตีงูมันต้องตีให้ตายฉันไม่รับปากเดี๋ยวจะไปคิดดูแล้วกันรับฟังฟีดแบคถ้างั้นเริ่มไงนายไปอาบน้ำนอนเลยก็ได้แต่ถ้ายังไม่ง่วงไม่หยุดเลยนะฉันจะกลับมาถามนายครับเขาไม่กินคงกินข้าวว่าสิทธิ์ที่นายพูดถึงเมื่อกี้หมายถึงอะไรเอาแล้วถามทั้งคืนแน่ใช่สิทธิ์ของการเป็นคนรักหรือเปล่าเอาละใช่ไม่ได้เกิน7คำนายได้สิทธิ์นั้นไปนานแล้วคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ว่าเธอจะเชื่อหรือเปล่าอย่าปล่อยน้องไว้คนเดียวฉันเข้าใจความรักเมื่อวานกลับบ้านได้ละทีนี้เปิดโลงจงตัดนิ้วอีดอกนี้หน่อยตอนนอนนี่เปิดโลงจงเห็นนิ้วเหี้ยเนี่ยเวลาลัมเนี่ยลัมสวยแค่นี้จริงเหรอแค่นี้อยากแวะเห็นมาเล่นเปียโนเขาไม่กลัวกันมั้งอ๋อเขามีบริการมาแล้วไงเฮงมันนอนมันเหนื่อยแล้วลุกบ้างอะไรอ่ะพี่แบงค์มานอนละฉันขอไปอาบน้ำด้วยสิอย่ามาทะลึ่งนะชอบเห็นไหมอยู่นะใจเย็นๆไม่ได้บอกว่าไม่เป็นปฏิเสธว่าเดี๋ยวก่อนไม่ปฏิเสธนะจัดจัดจะได้จัดจัดทะลึ่งนะมานี่สิชิมคุณกมลก็ตัวบางอยู่นะตัวบางกว่าคิมอีกอ่ะเมื่อคืนนายนอนเดียวแต่ผมช่วยดูอินเนอร์พี่ยุ่นด้วยฉันเลยไม่ได้คุยเรื่องเราเรื่องอะไรหรอสิทธิแฟนก็เรื่องสิทธิการเป็นคนรักของฉันไงคุณฉันไม่พอพูดอะไรก็ไม่รู้กลับบ้านเราไปนะรักรออยู่
วันนี้น่ะเหรอทำไมผมต้องกลับคำถามฉันมีงานต้องเคลียร์แล้วอีกอย่างอะไรวะฉันต้องจัดการเรื่องกันไหนดะในอรุณพัฒน์นี่คุณคิดจะไล่ทางแน่คุณก็ไล่ไปไกลๆเพราะคุณคิดจะมารับกลับก็มาแบบนี้เหรอคุณกมลต้องบอกว่าคิดถึงอยากอยู่ด้วยไม่ได้เหตุผลว่าจะต้องไปทำงานฉันขอโทษเขาขอโทษแล้วโอเคป่ะฉันไม่อยากให้นายเจ็บตัวหรือว่าต้องเดือดร้อนกับฉันอีกแต่ครั้งนี้มันพลาดจริงๆผมขอถามคุณได้ไหมเรื่องธุรกิจที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณคิดจะเลิกทำบ้างไหมจะเลิกหรือจะอะไรกินคิมนั่นเลี้ยงได้โอ้โหดูแสบตาค่ะดูแสบตาฉันไม่เคยคิดเขาไม่เคยคิดเขาเลือกเส้นทางนี้แล้วเหมือนถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอใช้สิทธิ์ในการเป็นคนรักของคุณในการขอให้คุณเลิกเริ่มคิดเรื่องนี้คุณจะทำไหมต้องเลือกเนาะระหว่างหน้าที่การงานความรักมันอันตรายอันตรายไม่จับมันเป็นแล้วมันเริ่มไม่ได้ป่ะมันขึ้นหลังเสือกมันเสือกขึ้นหลังแล้วอ่ะฉันจะลองเอาไปคิดดูอุ้ยเขารับฟีดแบคอีกแล้วเขารับฟีดแบคอีกแล้วเขามันเต้นเลยแล้วนำไปแก้อ้าวอุ้ยสวยเสียตาจะน่ารักเลยอ่ะจิ้มลิ้มเนาะเอาไหมเอาไหมไหมเพราะอะไรถึงกล้าชมตัวเองขนาดนั้นเคล็ดลับหน้าเด็กอยากลองใส่ลุงลอยอ่ะสีส้มด้วยอ่ะสีที่ชอบเข้าวันหลังกลับไปบ้านกูยอมการใส่สูตรกันทะเลว่ะอยากเห็นครีมเอ้ยอยากเห็นครีมกับครีมอ่ะถึงคุณกำลังใส่ชุดปกติอ่ะลูกว่าแต่คนร้ายพวกนั้นนายจะจัดการไงต่อครับสูงมากไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะส่งกลับไปคืนเจ้านายพวกมันเองคุณกมลซามอนผมขอไปด้วยนะคุณหยุดความคิดที่จะห้ามผมเลยนะถึงมันอันตรายยังไงอ่ะผมก็จะไปอยู่ดีผมไม่ยอมให้คุณมาห้ามผมเด็ดขาดรอดเขาพร้อมที่เป็นนายหญิงแล้วที่พวกมันทำร้ายอีกกับแซมมอนเอาคืนนายก็ได้สมกับน้าแล้วครับไอ้คิมมันดื้อนั่งเลยนายขอบใจนายมากเลยไม่เป็นไรครับมีอะไรนายก็อยากให้ผมช่วยได้ตลอดเพราะนายเคยช่วยเหลือผมมาก่อนแต่กูไม่ยอมให้มึงกลับไปทำงานกับนายนะที่แซลมอนพูดก็คงจะถูกจริงนายครับได้เวลาแล้วครับตัวเลยพูดอะไรใช่ขอตัวก่อนกูร้อนแทนแซลมอนพูดอะไรแซลมอนบอกว่าและอีกติ๊งตองฮะโดนหยุดนะสาวมันก็ไม่ได้เข้ากับบรรยากาศอะไรเลยบ้านของหนูเกลือเนี่ยก็เคยอยู่เฮ้ยเฮ้ยมีอะไรวะรอฉันอยู่ที่รถนะเดี๋ยวฉันมาเฮ้ยเดี๋ยวมันมีการทำไมไม่ให้ผมลงอ่ะเปล่าฉันไม่รู้สถานการณ์ข้างนอกเป็นยังไงป้องกันเอาไว้ก่อนก็อยู่ข้างๆกันก็ดีที่สุดแล้วนี่ฉันไม่อยากให้นายเจ็บตัวคอยดูเลยมึงคอยดูเลยคุณกมลมาขอพบคุณทนายมึงเอาต่อฉันอยู่ได้หรอ
บอสมันต้องลงมาหน้าบ้านเลยลงมาง่ายอย่างนี้เลยหรอเป็นห่วงฉันใช่ไหมเดนัยกลับไปแล้วกว่าจะได้ลงอย่างนี้บ้านเดนัยล่ะกูชอบความเปรี้ยวตีนอะชอบหน้าชอบอะไรพี่บีมมาหาผมถึงที่นี่มีธุระอะไรปะมึงเขาหลอกมาเลยนะพี่บีมเนี่ยฉันเพิ่งรู้นะว่านายต้อนรับแขกในการยืนคุยกันหน้าบ้านแบบเนี้ยเชิญฉันเข้าไปหน่อยไหมผมรู้ว่าคุณมาไม่นาน จริงไหมว่าธุระคุณมาดีกว่าเข้าไปไม่ต้องรีบเรามีเวลาคุยกันอีกเยอะฉันไม่ได้มาหาเรื่องนายไม่วันเล่นฉันแค่มาเตือนแล้วถ้านายยังทำแบบนี้อีกเนี่ยครั้งหน้าฉันไม่ปล่อยนายไว้แน่นี่มึงกล้าขู่กูอ่ะกลัวใช่ไหมคนอย่างฉันไม่เคยขู่อยู่แล้วพูดกันนานนี่เราใส่กันสักทีฉันเอาลูกน้องนายมาส่งตีกันเลยฉันจบธุระแล้วไอ้สัสแต่อาจจะไม่ครบนะโทษฐานที่แตะต้องคนของฉันเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจมึงเข้าไปช็อตเดี๋ยวว้าหล่อมากลูกกูมาคิมขึ้นรถผมขึ้นแน่ผมขอทำธุระของผมบ้างอ่ะหลอดต้องพูดมากอีกแค่มันอย่างนี้นี่สำหรับพี่แกมาจับตัวฉันฉันไม่คิดแต่บัดเมื่อกี้สำหรับน้องชายกับหลานชายของฉันต้องมาเจ็บตัวเพราะแกโทษหัวถ้าคนของฉันไม่ทันจริงกล้ามากเลยที่ทำกับกูแบบใช่เก่งมากอยากจะลงอีกสักหนักแล้วล่ะอ่ะขึ้นกูชอบว่ะคือไม่ต้องคุยอ่ะเออเอาเลยไม่อยากวอเสียหน้าหน้าโดนต่อยโดนหน้าลูกน้องน่ะเขินนะดิหล่อมากกูมานไปไหนอ่ะกูมานอ่ะเออหนูเก่งมากลูกมอส่งกับตำแหน่งนี้หนูต่อยเจ้าพ่ออ่ะกูนั้นก็จะขีดเปิดเลยมานิดนึงเนี้ยอ่ะยังคุยกันอยู่ยังคุยกันอยู่เงื้อขอโทษเลยขอโทษครับผมมองไม่เห็นเออกูชอบค่ะการเดินแบบเตะเตะเออเก่งกับลูกน้องเออเข้าใจบ้านพระคุณชราให้มึงไปแล้วผมมึงแค่เข้าไปอยู่ตามในอนาคตอ่ะในอนาคตอ่ะเข้าคู่นะพระคุณชราอาจจะมี3คนด้วยอีกเทมอีกหนึ่งเป็นได้ทำรีแอคกันข้างในมึงไปพักที่ไหนอ่ะจะได้ไปด้วยจะทำรีแอคกันต่อมึงเงินมันต้องใช้มันมึงซะเรียกตอนอายุ60อ่ะก็คิดจริงก็มีความคิดอยู่นะเออสมมุติว่าแบบเราต้องมาอยู่บ้านพระคนชราว่ะแล้วแบบพี่แบงค์เงี้ยใครมาขามาเนี่ยชอบเป็นกับรีแอคเรื่องนี้ด้วยนะเป็นไรอ่ะขามาอย่าเทียบทักนะถ้าเกิดเจ้าขาไปโผล่ปุ๊บเจ้าขาไม่ได้เห่าอ่ะพูดทำไมไม่เหมือนว่าจะไปดูแล้วจัดยังได้ยินเสียงอยู่แต่เจ้าขานอนอยู่เออเจ้าขานอนหลับอยู่เนี่ยมาดูหนังก็แล้วที่ไงกำลังจะทำไงนะไม่ไปแล้วกลัวมันมืดตรงนั้นมันไม่มีใครเปิดไฟด้วยเฮงเปล่าไปมาเฮงเปิดไฟตรงจัดเสียงโลกสนามเยอะอะกูเหนื่อยอะเขาจะไปทำงานแล้วแต่มองสองนาทีสุดออฟฟิศลมไม่ยังอะไม่มาเลยขาดบัญชีเหรอตรวจสอบบัญชีไม่เขาไม่เอาไว้แต่ในแต่แรกทำงานเสร็จอยู่แค่กระเป๋าของมันร้อนอยู่คุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่า That's matter มานี่แป๊บนึงสิอยู่ตรงนี้ได้แต่ไม่มานี่อีกวะ
ากโดนก็บอกต้องไปทำงานถ้าฉันเลิกงานเร็วเนี่ยฉันจะไปหานายตอนเที่ยงโมงเขารักแบบแต่ถ้าฉันโทรไปเนี่ยเขาหลงอ่ะนายต้องรับทุกสายว่างก่อนถ้าผมไม่รับอ่ะคุณก็โทรเข้าเบอร์ลูกน้องคุณอยู่ดีแล้วก็ขอคุยกับผมผมไปได้ยังเนี่ยอย่าไปพุ่งไปเรียนสายหรอกไม่ต้องทำงานแล้วแหละจริงจริงถ้าจะมีบริการไปพอที่ทำงานขนาดนั้นอ่ะโอ้ยแม่ของคุณเนี่ยเบื่อวะแค่นี้แหละไปได้เอาเหมือนจุบก้อนชมพูชมพูอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวกูก็ไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นหรอกเสือไอ้หน้าเสือเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่เสือมึงไม่ใช่เสือเมื่อกี้เป็นอะไรจะเล่นอะไรอีกหมาเอาลงไปขอบคุณนะครับพี่คิมเดี๋ยวพี่ไปทำงานกับพวกพี่ลบใช่ไหมตื่นบ้างลูกหนูอะไปเรียนได้แล้วไปบุญนี่มันก็9โมงนิดๆละครับง่วงตลอดเลยสวัสดีนะครับพี่คิมสวัสดีครับไปดูป้ายโรงเรียนสิขึ้นรางชาติดองดองกี้มีอะไรหรือเปล่าใบบุญใบบุญหันหลังเองรู้เลยว่ามีอะไรพี่คิมพี่รู้จักคนชื่อเชอร์รี่ไหมเอ้ยเขากังวลอ๋อจะว่ารู้จักก็รู้จักแหละมีอะไรหรือเปล่าใบบุญทำไมต้องถามถึงผู้หญิงคนนั้นด้วยล่ะจริงๆไม่มีอะไรหรอกครับแค่ผู้หญิงคนนั้นคุยกับพี่คมโอ้ยตายเหมือนจะมาที่บ้านเมื่อคืนโอ้เธอเป็นใครเหรอครับใบบัวใบบุญเอ้ยใบบุญบัวอีกเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของผมนั่นแหละใบบัวมันทำงานกันแล้วมั้งไม่มีอะไรหรอกใบบุญต้องทำบุญนะใบบุญใบบุญเดี๋ยวเขาก็คิดมากอีกว่าเชอร์รี่มาหาเนี่ยตั้งใจเรียนด้วยล่ะไม่เขาอยู่ด้วยกันทั้งคืนเดี๋ยวเจอกันวันนี้ผัดกะเพรากุ้งสวัสดีนะครับพี่คิมสวัสดีครับโอ้เบบี้ดอนวอลลี่ดอนวอลลี่แค่Oh baby don't worry ก็แค่ออกไปปาร์ตี้ไปล้านลากับแก๊งเลดี้อ่ะนิวเคลียร์ป่ะโอ้ baby don't worry นะขอรถเก็บไหมอยู่ไหนล่ะผมเพิ่งส่งใบบุญเสร็จเนี่ยคุณตอนนี้กำลังจะไปออฟฟิศเช็คทุกฉันกำลังไปที่โกดังอ๋อโอเคครับไม่ต้องทำงานถ้างั้นแค่นี้แล้วกันคุณเฮ้ยมาแล้วทำไมรีบวางจังอ่ะที่รักกูมาแล้วมาแบบเบอร์คุณกำลังจะออกแล้วฉันกลัวว่านายจะเบื่อเสียงฉันนะโอ้ยผมจะไม่เบื่อเสียงคุณได้ไงผมยังไม่ได้พูดสักหน่อยโอ้ยไอ้ดอกติดมากผมเบื่อเสียงอบอวลไปด้วยความรักหรอไม่แค่นี้นะคุณเสียงยามเช้าอ่ะน่ารักเลยอ่ะไม่ได้ออกรถสักทีฮัลโหลครับติดรถติดเขาบอกอยู่พี่ซิมแซลมอนคิดถึงคิดถึงแซลมอนนายคิมก็คิดถึงแซลมอนเหมือนกันแล้วนี่พี่คิมยุ่งอยู่ไหมครับอ๋อไม่ยุ่งอ่ะตอนนี้กำลังอยู่บนรถนายคิมไปไหนหรอครับตอนนี้หรอนายคิมกำลังจะไปออฟฟิศครับเหมือนไปโรงเรียนอ่ะนะคิมอะไรครับตอนนี้แซลมอนกินข้าวยังครับเนาะเขาไม่รู้ล่ะเนาะกินแล้วฮะกินจนพุงโตเลยไม่คือตัวต้องแบบผมยังไม่ได้ส่งรูปที่เราถ่ายเล่นกันวันนั้นให้พี่เลยอะมองอะไรอะเดี๋ยวผมส่งให้เลยนะครับไม่มองหลานเหรออย่าลืมส่งรูปที่พวกนายไปดำน้ำกันมาด้วยนะฉันอยากดูพี่ดำน้ำพี่ปังใช่ไหมคะเดี๋ยวแซลมอนจะรีบให้นายอิดส่งให้คอมานายคิมไปดำน้ำด้วยกันนะคะได้เลยแซลมอนเยอะกว่ากุมารอีกแซลมอนกว่าจะไปดำน้ำปูปูกับแซลมอนด้วยนะลุงดูกุมารกูเสียดายอุ้ยมีคนน้อยใจครับนาเดน้อยใจนาเดน้อยใจนาเดน้อยจีบ้าแล้วอย่างนี้ต้องปรับนาเดแล้วพี่คิมครับเดี๋ยวผมขอวางสายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมส่งรูปไปให้ครับได้เลยบ๊ายบายแซลมอนบ๊ายบายนะคิมบ๊ายบายแบงกูไปคุยโทรศัพท์แป๊บเดียว
มันจะมาตอนท้ายมึงตอนบ๊ายบายสวัสดีค่ะหมดแล้วทำไมยังงี้หมดเลยฉันลาวนะชอบงับคืนยับยับอุ๊ยอุ๊ยแซลมอนเห็นนะเดยิ้มนะเมื่อกี้แซลมอนบทเยอะจริงแซลมอนตาขาดแล้วแซลมอนเลิศนะเดยิ้มเลยหลานเห็นแล้วปากแข็งนี่นันเดย์ไม่ยอมรับความจริงเนาะแซลมอนเนาะนันเดย์ไม่ยอมรับความจริงมาให้นันเดย์จับตัวดีๆแซลมอนมาแล้วคือบอกเขื่อนเลยไม่รู้สึกเจ็บแล้วสุขุมวิทเพราะคุณกังวลเหรอแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยบอกเรื่องดีกับคุณกมลเลยเป็นปมเลยไม่เคยบอกเรื่องดีกับคุณกมลอีพีหน้าเลยคุณออกจากวงการนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาไหมครับอุ๊ยเริ่มชักชวนผมจะขอวางมือมันช้าไปแล้วกมลฉันส่งคนเข้าไปแล้วโอ้โหทำนี้แค่ครั้งเดียวอาเมนจะขอลงจากหลังเสือเลยเอเมนแล้วอาเมนอาเมนอีวานมีน้องชายชื่อดานิดานิลดานิลดานิลเอาเป็นมากกว่าคนรู้จักกันดานิลเฮ้มันก็แบบว่าเรื่อยๆมาเรียงๆนะทำตัวเหมือน100 EP เหมือนกันนะมันเป็นช่วงที่เขากำลังถามใจตัวเองว่าไม่ช้ามันก็ดูได้เรื่อยๆเรียงๆเหมือนไม่รู้ว่าจะจบยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็คือปมใหม่มาแล้วคือปมที่คุณกมลคุณกมลเป็นช่วงที่คุณกมลกำลังแบบว่าฉันจะวางมือดีไหมนะเป็นช่วงที่คุณกมลพยายามทำตามที่คิมสบายใจเหมือนฟีลลิ่งแบบอยากวางมือแล้วมาแบบว่าใช้ชีวิตเรียบง่ายอยากแบบ everything I need is on the ground ถ้าเกิดแบบว่าคิมเป็นคนของนายที่นายส่งมาเนี่ยแนบเนียนนะเนื้อออกไหมจริงเนาะมาแบบว่ามันจะใจร้ายไปเปล่าไม่แบบว่าถ้าเกิดแบบเป็นละครที่กูทำกูจะแบบว่าเนี่ยส่งนาตาชามันจะเป็น War of Mafia ก็มารอติดตามชมการใน EP ต่อๆไปซึ่งมันมีกี่ EP ต้นอันนี้จะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะแต่ว่านั่นแหละมารอดูว่าแบบจุดจบจะเป็นยังไงถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องนี้นะครับก็คือร้ายนักนารักของมาเฟียนะครับก็จะมาทุกวันพุธเนาะเวลา5ทุ่มตรงทางช่อง GMM 25นะคะแล้วก็ย้อนหลังที่ Y Entertainment นะคะสิ่งที่ฉันอยากจะพูดใน EP นี้เลยนะฉันรู้สึกว่าอีกสิ่งหนึ่งนะก็คือจริงๆบทมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหมายถึงว่าบทไม่ใช่นิยายนะบทซีรีส์อะเนาะแต่ว่ามันดูแบบเกินจริงด้วยซ้ำน่ะแต่เขาเล่นให้เราเชื่อเขาเล่นเอาอยู่อ่ะคุณกมลคุณกมลนะมาเล่นอันนี้แล้วดูแบบพี่ยุ่นเล่นเยอะมือมีซีรีส์ที่ไม่ใช่ซีรีส์วายละครอะไรเงี้ยพี่ยุ่นเขามีผลงานเยอะพี่เขาเล่นได้แบบว่าน่าเชื่อมากว่านี่คือคุณกมลอะไรเงี้ยเก่งมากต้นด้วยต้นก็รับส่งได้ดีมากนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันแล้วฝากรีแอคชั่นของเราไว้ในอ้อมอกก้อมใจด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งหลักมาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาแล้วแบงค์มาแล้ว